ของบ้านหลังนี้ค่ะคือพี่เก๋เนี่ยได้พบกับน้องเล็กแล้วก็คุยกันว่าอยากได้บ้านยังไงแล้วก็คือพี่ชอบแนวอบอุ่นและสามารถทำอะไรได้เองโดยไม่ต้องพึ่งพาใครอะค่ะพอลูกพี่กำลังโตก็เลยจะฝึกให้เขาด้วยว่าเขาจะสามารถทำงานทำช่วยงานบ้านยังไงกับคุณแม่ได้บ้างแต่พอคุณเล็กออกแบบมาเนี่ยพี่ก็แฮปปี้เพราะพี่ก็รู้สึกว่าอยู่บ้านหลังนี้ทุกมุมก็เป็นของพี่และก็ลูกชื่อนะคะนภาพรโพธิรัตน์นะคะหรือว่าเล็กนะคะเป็นอินเทอร์เน็ตดีไซเนอร์ของบ้านหลังนี้ค่ะโจทย์พี่เก๋คือว่าให้เหมือนกับออกแบบให้รู้สึกว่าบ้านของพี่เก๋อบอุ่นแล้วก็เป็นตัวของตัวเองแต่มันมีดีเทลอะไรบางอย่างที่เราต้องแสดงออกมาถึงบ้านหลังนี้ก็คือ1ก็คือว่าบ้านหลังนี้มีเฟอร์นิเจอร์เก่ามากมายที่เราจะต้องมาสลายแล้วก็รวมกันหรือหยิบก้อนใดก้อนหนึ่งที่มีอยู่แล้วโดยที่ไม่ทำอะไรมาอยู่ในบ้านหลังนี้อันนี้สำคัญมากคือทุกอย่างเนี่ยมันคือกลิ่นอายของความอบอุ่นอดีตเรื่องราวที่ผ่านมาของบ้านหลังนี้ถามพึงพอใจไหมเนี่ยจริงๆแล้วพึงพอใจมากคือจะดูจากเจ้าของเป็นหลักก่อนคือเขาแฮปปี้ไหมเขาอินไหมนั่นคือบ้านของเขาหรือเปล่าคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันอาจจะเป็นเราก็จริงเพียงว่าก็ต้องเป็นเขาด้วยคือจริงๆแล้วบ้านเนี่ยคือแต่ก่อนจะบอกเลยว่าจริงๆคนที่จะดูได้ไงใครเป็นยังไงเนี่ยไม่ได้ดูจากการแต่งตัวดูจากบ้านบอกได้เลยว่าบ้านเนี่ยคือเขาเลยมาบ้านหลังไหนเขาคือคนนั้นเลยบ้านหลังนี้ก็เหมือนกันคือบ้านเนี่ยจะให้มันเป็นบ้านได้เนี่ยทุกอย่างต้องใช้งานได้และก็สวยมันต้องมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลานั่นคือความสนุกแล้วก็ให้เจ้าของมีความสุขในการได้เหมือนกับเป็นเจ้าของจริงอ่ะเหมือนเราได้จับต้องใช่แบบมาตั้งของโชว์แล้วก็อุ๊ยวันนี้ไม่กล้าย้ายเดี๋ยวเขาจะว่ามันจะไม่สวยทุกอย่างมันต้องถูกมูฟแล้วสวยตลอดเวลาได้